ก็จะเห็นว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทหารเคลื่อนที่เข้าหาก็คือการตั้งโล่ครับแล้วก็ดันเข้าหาเราได้รับการต่อต้านทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นไม้เหลาแหลมแทงใช้อิฐตัวหนอนทุบเข้าใส่คว้างเข้าใส่กระโดดถีบหรืออะไรก็สุดแล้วแต่อันนี้คือสิ่งที่ปรากฏได้ในสื่อทีวีโทรทัศน์เพราะฉะนั้นในมาตรการที่เรามีอยู่เราก็วนเวียนอยู่แค่7ขั้นตอนตั้งแต่ขั้นที่1ถึงขั้นที่7คือการยิงกระสุนยางซึ่งจริงๆแล้วกระสุนยางเนี่ยระยะที่มันได้ผลคือ15เมตรนะครับแต่ลองคิดดูถึงอิฐตัวหนอนที่โยนเนี่ยมันไกลกว่าด้วยซ้ำแล้วมันมีความหนักหน่วงมากกว่าไอ้ปืนที่ถือไปเนี่ยผู้บังคับบัญชาเขาอนุญาต2กรณีเท่านั้นกรณีที่1ก็คือเรื่องของการยิงขึ้นฟ้าเพื่อข่มขวัญพอเสียงดังมากๆเนี่ยก็อาจจะทำให้กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเกิดความรู้สึกหวาดกลัวแล้วก็ล่าถอยไปแต่ปรากฏว่าไม่ได้ผลไม่ได้ผลเพราะว่าวันนี้ม็อบของเมืองไทยพัฒนาเขารู้ว่าเจ้าหน้าที่ทหารไม่กล้ายิงพี่น้องประชาชนเพราะนั้นจะยิงขึ้นฟ้ากี่ร้อยกี่พันนัดก็แทบไม่ได้ผลประการที่2ก็คืออนุญาตให้ยิงเฉพาะป้องกันตัวเมื่อรู้ว่าตัวเองจะถูกทำร้ายถึงแก่ชีวิตแล้วไม่มีทางเลี่ยงได้แล้วนะครับให้2กรณีนี้เท่านั้นเพราะนั้นมาตรการที่มีอยู่วันนี้สังคมไทยก็ต้องร่วมกันพิจารณาว่ามันใช้ได้ในกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นเนี่ยปฏิบัติอยู่ในขอบเขตที่สังคมยอมรับได้แต่ถ้ามีกระสุนวัตถุระเบิดเข้ามาเนี่ยก็เหมือนเราส่งเจ้าหน้าที่ไปตายเราชกตามกติกาแต่กลุ่มผู้ชุมนุมชกใต้เข็มขัดตลอดเวลายิ่งปฏิบัติภารกิจนานยิ่งมีการสูญเสียมากยิ่งขึ้นการปะทะกันเนี่ยเกิดขึ้นตอนไหนจังหวะไหนครับเท่าที่ทราบเนี่ยที่หนักหน่วงเลยเนี่ยก็คือที่สะพานมัคควานนะครับกับที่แยกคอกวัวที่แถวแถวโรงเรียนสตรีวิทย์ครับจริงๆในการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยด้วยเรามีความรู้สึกว่าข้างหน้าคือคนไทยจะหยิบไม้กระบองควงไล่ตีอุตลุดคงเป็นไปไม่ได้ก็เป็นลักษณะของการใช้โล่ดันนี้ถ้าเกิดคนไหนที่เป็นคนเสื้อแดงยืนหลบๆหน่อยข้างตึกหันหลังให้เราก็ไม่ได้ทำอะไรละพอผ่านไปเสร็จปั๊บคนเหล่านี้ก็มารวมกันก็ตลบหลังอีกก็นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ก็เป็นเรื่องที่ปฏิบัติค่อนข้างยากครับทีนี้เนี่ยต้องถามท่านตรงไปตรงมาว่าการมีการใช้อาวุธต่างๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยถ้าตั้งไว้เป็นกลุ่มผู้หวังผลประโยชน์จากความสูญเสียในครั้งนี้เนี่ยทิศทางของอาวุธเนี่ยมาจากไหนและเป็นอาวุธอะไรเป็นส่วนใหญ่ถึงทำให้เกิดการบาดเจ็บและล้มตายจำนวนมากเท่าที่พบจากหน่วยในพื้นที่จากการรายงานของหน่วยก็พบว่าเป็นลูกระเบิดขว้างแบบ M67 ส่วนหนึ่งทหารมีไหมถามจริงๆในราชการทหารเนี่ยมีใช้แต่เราไม่เคยเอาลูกระเบิดมาใช้ในการควบคุมฝูงชน M67 ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ไม่เคยมีการนำมาปฏิบัติภารกิจเสียชีวิตครับไม่มีในการชุมนุมครั้งนี้เราไม่ได้เอามาแต่ใครเอามาเราไม่รู้แต่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารไม่มีแน่นอนไม่มีใครเอามา M79 เราไม่ได้เอามาครับนะครับเรามีเพียงเฉพาะปืน M16 ซึ่งใช้ยิงขึ้นฟ้ากับใช้ป้องกันชีวิตตัวเองเมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้กับปืนลูกซองที่ใช้ยิงกระสุนยางเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะถามต่อไปว่าเอ๊ะทหารตาย4ฝั่งตรงข้าฝั่งกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับตายประมาณ10กว่าคนตอนนี้ครับก็เยอะเหมือนกันแล้วจะตอบคำถามยังไงผมก็ต้องเรียนว่าผมก็ไม่รู้จะชี้แจงยังไงนอกจากมีข้อมูลอยู่5ประการประการที่1คือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีภาพหลายภาพที่สื่อทางสถานีโทรทัศน์ว่าคนที่อยู่ในฝั่งของกลุ่มคนเสื้อแดงยิงเข้าใส่เจ้าหน้าที่ประการที่สองอันนี้มีภาพยืนยันมีภาพยืนยันนี้ท่านผู้ชมกำลังเห็นอยู่อันนี้ท่านพันโทนายแพทย์ธิติศักดิ์อธิบายด้วยไหมฮะหรือท่านพันเอกสันเสริญอธิบายได้ไหมฮะเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเอา5ประการที่ก่อนนะครับประการที่สองคือทางเจ้าหน้าที่ทหารไม่มีระเบิดไปไม่ว่าจะ M79 หรือ M67 แล้วปืนที่มีอยู่ก็ไม่ได้ยิงเล็งตรงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมประการที่สามผมคงไม่สามารถที่จะไปหาภาพได้ว่าใครเป็นผู้ยิงฝ่ายใส่กลุ่มผู้ชุมนุมสุดท้ายคือกระบวนการยุติธรรมเท่านั้นที่จะพิจารณาตรวจสอบในวันข้างหน้าว่าแล้วการเสียชีวิตของกลุ่มคนเสื้อแดงนั้นใครเป็นผู้กระทำซึ่งเจ้าหน้าที่กองทัพทุกนายพร้อมที่จะรับการตรวจสอบแล้วก็ยินดีที่จะเปิดรับภาพจากสื่อมวลชนทั้งหลายหรือช่างภาพอิสระหรือปัจจุบันใครมีคลิปวิดีโอที่สื่อความหมายได้ว่าเจ้าหน้าที่ยิงเล็งปืนเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมเรายินดีที่จะเปิดรับไม่ต้องส่งมาให้เราส่งมาให้สื่อก็ได้ช่องไหนก็ได้พร้อมพิสูจน์ครับก็หาคำตอนที่ท่านบอกคือมีไม่มีภาพที่ยิงถูกยิงนะครับเราถูกยิงแล้วก็ใครยิงนปช.ใครยิงผู้ชุมนุมไม่มีนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือภาพที่
กับมีใครยิงไม่มีระเบิดแน่นอนฐานที่ไปปฏิบัติหน้าที่ไม่มีระเบิดแล้วก็ต่อมาคือกระบวนการยุติธรรมที่ต้องการความร่วมมือแล้วก็นี่เปิดกว้างเลยนะครับ ครับเพื่อให้เกิดความสมดุลในสังคมและใครมีภาพจะเป็นสื่อมวลชนจะเป็นพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะครับถ้ามีภาพว่าทหารยิงแล้วมีประชาชนเสียชีวิตเพราะการยิงนั้นก็มาร้องเรียนกับสื่อมวลชนทุกแขนงได้เลยได้เลยแล้วก็จะไปเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมยิ่งดีใหญ่เพราะจะได้ตรวจสอบให้ชัดเจนเลยทหารจะได้พ้นจากมลทินข้อกล่าวหาสักทีว่าทำร้ายประชาชนอย่างนี้นะครับทีนี้ถามถึงท่านพันโทนายแพทย์ทิติศักดิ์นะครับนิรศัยนะครับภาพที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยคือภาพที่ช่างภาพหรือสื่อมวลชนของชาวต่างประเทศนะครับได้บันทึกไว้ได้หลังจากที่ติดตามทหารนะครับถ่ายอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็ที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับเราค่อยๆนำเสนอไปทีละขั้นตอนนะครับภาพเนี้ยเกิดอะไรขึ้นครับขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับก็คือของผมเนี่ยเป็นชุดแพทย์นะครับที่ตามเข้าไปเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บทั้งหมดนะครับซึ่งโดยจรรยาบรรณแล้วก็เราจะให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยทุกคนนะครับนอกจากนี้ผู้บังคับบัญชาก็ยังเน้นย้ำอีกว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชุมนุมหรือว่าเป็นประชาชนทุกคนคือคนไทยด้วยกันนะครับผู้บังคับบัญชาไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสียเพราะเราก็ตามเข้าไปเพื่อที่จะช่วยทุกคนที่รับการบาดเจ็บซึ่งมีโอกาสที่จะไม่เลือกข้างไม่เลือกว่าสีไหนใส่ชุดทหารหรือไม่เกี่ยวเลยทุกคนคือคนไทยเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเราก็ตามขึ้นไปซึ่งถามว่าทำไมเราต้องเอาชุดแพทย์เข้าไปคือเรามองว่ามันมีโอกาสนะครับที่ว่าการมีการดันกันไปดันกันมาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยดันกันก็อาจจะเกิดว่าแขนกันบ้างขาเหยียบขาเหยียบอะไรกันเหยียบตัวกันบ้างก็มีช่วยเหลือนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราภาพตรงนั้นเนี่ยที่เกิดขึ้นก็คือเราตามเข้าไปแล้วก็มีการยิงเข้ามานะครับซึ่ง อาจจะเป็นมือที่3นะครับซึ่งเราไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับตรงนั้นก็ภาพในวันนั้นก็คือเราก็ได้ทำความช่วยเหลือผู้ป่วยเจ็บนะครับซึ่งมีเป็นจำนวนมากนะครับแล้วคนสงสัยเหลือเกินนะครับว่าสาเหตุการเสียชีวิตส่วนใหญ่ทั้งของพี่น้องผู้ชุมนุมแล้วก็ทหารเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากอะไรครับในส่วนของทหารนะครับมีผู้เสียชีวิต4นายนะครับก็ส่วนใหญ่ผู้บาดเจ็บเนี่ยของมีทั้งหมด200กว่านายนะครับก็เกิดจากระเบิดนะครับซึ่งเกิดระเบิดขึ้น2ครั้งแล้วก็เกิดจากอาวุธยิงนะครับซึ่งเป็นวิถีตรงนะครับก็มีทหารคนหนึ่งนะครับเสียชีวิตแล้วก็ต้องขออภัยนะครับด้วยความเคารพนะครับสมองศีรษะเปิดเลยลักษณะนั้นแล้วก็ถูกยิงจากทิศทางที่เป็นตรงข้ามกับทหารที่ทำหน้าที่ตรงนี้เข้าไปตรงนี้อธิบายยังไงวิถีของกระสุนมายังไงอะไรยังไงตรงไหนที่จะทำให้เราคนไทยได้ตั้งสติแล้วก็ร่วมกันคิดหาทางออกไม่ใช่แค่การโยนไปยังเจ้าหน้าที่หรือว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเท่านั้นคืองี้ครับผมขออนุญาตเรียนอย่างนี้นะครับว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชุมนุมหรือว่าทางฝ่ายทหารเองเนี่ยเมื่อเกิดความสูญเสียเนี่ยทุกคนต้องเสียใจนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกคนมีครอบครัวนะครับมีพ่อมีแม่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยผมอยากจะให้มองอย่างนี้ว่ามันเป็นภาพของความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากอารมณ์หรือจากบุคคลที่สามก็ตามนะครับซึ่งผมไม่ทราบตรงนั้นที่เราควรจะมองว่าเราจะทำยังไงตรงนี้ว่าอย่าให้เกิดความสูญเสียอย่างนี้ขึ้นมาอีกนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะขออนุญาตให้ท่านผู้ชมได้เห็นภาพเต็มๆนะครับของภาพที่ช่างภาพชาวต่างประเทศได้บันทึกภาพไว้แล้วก็สามารถที่พิสูจน์ได้ทุกขั้นตอนนะครับไม่ใช่การตัดต่อหรือบิดเบือนนะครับเพื่อนำความจริงแล้วก็คืนความบริสุทธิ์ให้กับการปฏิบัติหน้าที่ของทหารนะครับในการที่จะต้องขอพื้นที่คืนตามขั้นตอนของกฎหมายดูแล้วขอให้เปิดใจกว้างนะครับท่านพันเอกสันเสริญครับภาพที่เห็นนี่คืออะไรครับคือภาพที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับจะเห็นได้ว่าลักษณะการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทหารเนี่ยเราไม่ได้ปล่อยผู้ใต้บังคับบัญชาให้เดินไปอยู่ข้างหน้าแล้วเราอยู่ข้างหลังท้ายสุดเราไม่เคยผู้บัญชาทุกระดับชั้นตั้งแต่ท่านผู้บัญชาการกองพลชั้นยศพลตรีพันเอกพันโทผู้หมวดผู้กองตามกำลังพลไปติดๆก็ปรากฏว่ามีระเบิดตกตูมมาท่ามกลางทหารเห็นเนี่ยสักครู่นี้ฮะที่ตูมขึ้นมามีไฟโดนทั้งทหารกองประจำการหรือที่เราเรียกกันว่าพลทหารที่อยู่ในแนวหน้าก็โดนผู้หมวดผู้กองผู้พันรองผู้การกรมก็โดนโดนทุกคนโดยเฉพาะท่านพันเอกเปานะครับเป็นรุ่นน้องผม2ปีพันเอกล้มเกล้าพันเอกล้มเกล้าที่เสียชีวิตไปที่เสียชีวิตโดนสะเก็ดระเบิดที่ศีรษะที่หน้านะครับเมื่อคืนนี้ได้คุยกับคุณหมอบอก